สวัสดีครับพัดลมฮาตาริพัดลมตั้งโต๊ะ16นิ้วรุ่น HB-S16M4 ขนาด400มิลแรงดันไฟฟ้า220โวลต์50เฮิรตซ์กำลังไฟฟ้า50วัตต์กระแสไฟฟ้า 0.23 แอมป์หรือ230มิลลิแอมป์วัสดุฉนวนชนิด E ก็เปิดเบอร์3เลยนะครับจะได้ยินเสียงมันดังแก๊กๆๆๆๆนะครับเหมือนเสียงเหล็กกระทบกันนะครับอาการนี้ก็เป็นเหมือนเสียงเหล็กกระทบกันนั่นก็หมายความว่าดึงปลั๊กไฟออกกันครับนั่นก็หมายความว่าแกนโรเตอร์ตึกหรือบูทหลวมนั่นเองครับก็มี2อย่างนี้แหละครับว่าแกนตึกหรือบูทหลวมเราก็ตอนนี้ก็ผมก็จะถอดเช็คแกนเพลาโรเตอร์ก่อนครับผมจะตรวจเช็คแกนเพลาก่อนว่าหลวมหรือไม่ดึงเข้าออกดึงออกสูตร3มิลเข้า3มิลออก3มิลนะครับเข้าสูตร3มิลออกสูตร3มิลถือว่าเป็นระยะที่ให้ตัวที่ดีครับอย่างน้อยๆการให้ตัวจะต้องมีอย่างน้อย3มิลนะครับกดถึง2มิลนะเป็นอย่างน้อยจากนั้นดึงออกให้สุดแล้วก็ยกขึ้นยกลงครับครับครับแล้วไฟไฟตรงไหนดึงออกให้สุดนะครับแล้วก็โยกขึ้นโยกลงขึ้นจะต้องไม่เกิน1มิลลงจะต้องไม่เกิน1มิลแต่นี้โยกขึ้นประมาณ2มิลแล้วโยกลงประมาณ2มิลแสดงว่ารูทหลวมหรือแกนเพลาศึกก็มี2อย่างเองนะครับแกนเพลาศึกหรือรูทหลวมอันนี้นะครับขึ้น2มิลลง2มิลเลยครับแล้วเวลาโยกเร็วๆเนี่ยจะได้ยินเสียงแก๊กๆๆ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 ๆเลยนะครับเป็นเสียงเหล็กเป็นเสียงแกนเพลากับบูทกระทบกันเข้า3มิล3มิลดึงเข้าออกนะครับจะต้องปกติยังไม่สุดอย่างน้อยๆจะต้องมี2มิลนะครับเข้าสุด2มิลออกสุด2มิลเป็นอย่างน้อยเข้าสุดจะต้องได้2มิลออกสุดจะได้ต้องได้2มิลส่วนเวลาโยกขึ้นจะต้องดึงออกสุดก่อนนะครับแล้วโยกขึ้นจะต้องไม่เกิน1มิลโยกลงก็จะต้องไม่เกิน1มิลของดีนะครับแต่ถ้าของแต่ถ้าตัวนี้โยกขึ้นประมาณ2มิลโยกลงประมาณ2มิลแสดงว่าเสียแล้วครับบูทหลวมหรือไม่ก็แกนเพลาศึกสังเกตว่าน็อตตัวนี้มันหลวมนะครับน็อตตัวนี้มันหลวมออกมานะครับเมื่อถอดออกมาจะเจอน็อตตัวนี้หลวมเลยลองเขย่าดูครับผมจะหมุนกลับไปให้แน่นเหมือนเดิมให้แน่นนะครับมันหลวมออกมาก้านตัวนี้จะเป็นต้นเหตุของเสียงดังหรือไม่ครับเราจะทดลองดูนะครับเราจะหมุนกลับไปให้แน่นก่อนจากนั้นผมก็จะประกอบเข้าไปอย่างเดิมลองดูว่ามันจะแน่นว่าดังหรือไม่ผมจะกดเบอร์3ทำเลยดูเนี่ยดูมันดับทำไมเอ้าบอลมันก็เงียบนะมันก็เงียบปรากฏว่าไม่ดังนะครับสาเหตุที่ไม่ดังแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ไม่ดังไม่ใช่ว่าไอ้ตรงที่ผมหมุนน็อตหรอกครับเพราะว่าตรงนั้นมันไม่น่าจะทำให้เกิดเสียงดังได้นะครับ
แต่ไตที่มันหมุนไม่ดังแล้วก็เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใบพัดนะครับทำให้มันไม่มีแรงทำให้มันหมุนได้ไม่แฝงเมื่อมันไม่แฝงมันก็ไม่กระทบกับบูทกับแกนบูทกับแกนเรามันก็ไม่กระทบกันมันก็เลยไม่มีเสียงครับอันนี้เวลาใส่เราต้องดูมันจะมีร่องให้ตรงกับสลักนะครับเราจะต้องใส่ร่องให้ตรงกับสลักนะครับเมื่อเราใส่ใบพัดเราก็จะเห็นว่ามันดังหรือไม่ดังอันนี้คือของจริงแต่ถ้าเกิดเราถอดมันไม่ดังอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่มีแรงสะบัดทำให้แกนเพลากับบูทมันไม่ไปกระทบกันนั่นเองครับถ้ามันหลวมเราใส่ใบพัดอย่างเงี้ยมันจะกระแทกกันเลยนะครับบูทกับแกนกับแกนเพลาจะกระแทกกันแล้วเสียงดังแก๊ก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 มันเลยกระทบกันเดี๋ยวมันมีเสียงดังนะครับดังแก๊ก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 เหมือนเสียงเหล็กกระทบกันนั่นก็คือแกนเพลากับบูทกระทบกันสายที่กระทบกันก็คือบูทหลวมถ้าหากบูทไม่หลวมก็เป็นแกนเพลาสึกคอดเนื่องจากการเสียดสีนะครับทำให้แกนสึกและคอดลงไปลึกเมื่อคอดลงไปมากๆก็จะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าคอดนิดหน่อยขอแนะนำนะครับเรื่องการเปลี่ยนแกนเพลาขอแนะนำว่าถ้ามันเป็นรอยนิดหน่อยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนจะทำให้ลมอาจจะแรงไม่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าเราซื้อมานะครับแกนเนี่ยมันจะเป็นของเทียมซื้อตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับเมื่อใส่ลงไปแล้วอาจจะเกิดอาการหมุนแล้วแรงไม่เท่าของเดิมที่ติดตัวมาดังนั้นการเปลี่ยนแกนเพลาขอแนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปเปลี่ยนครับถ้ามันสึกนิดหน่อยไม่มีเสียงดังรบกวนก็แนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่ถ้าเกิดมันมีเสียงดังแก๊ก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 แล้วเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันก็หนวกหูมากนะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ถ้าเป็นรอยนิดหน่อยไม่เกิดเสียงนะครับไม่ต้องกลัวครับใส่ใช้ไปก่อนครับเพราะจะได้แรงลมที่สุดยอดอยู่แล้วแต่ถ้าเปลี่ยนแรงลมอาจจะดรอปลงมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าแกนเพลามันไม่ใช่ของแท้นะครับแล้วก็ของแท้ก็ไม่มีขายนะครับเราจะต้องมาซื้อร้านอิเล็กทรอนิกส์ข้างนอกซึ่งนั่นอาจจะทำให้แรงลมเราลดลงไปนิดหน่อยนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ